ประชุมคณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบเสนออุทยานธรณีขอนแก่นเป็นอุทยานธรณีโลกขององค์การเพื่อการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติหรือยูเนสโกเพื่อให้อุทยานธรณีขอนแก่นเป็นที่รู้จักและยอมรับจากนานาประเทศส่งผลดีต่อการท่องเที่ยวไทยสร้างรายได้ให้ท้องถิ่นและสร้างความตระหนักรู้การอนุรักษ์ทรัพยากรของประชาชนในพื้นที่อุทยานธรณีขอนแก่นมีเนื้อที่ราว 1,038 ตารางกิโลเมตรครอบคลุม3อำเภอในจังหวัดขอนแก่นคืออำเภอภูเวียงอำเภอเวียงเก่าและอำเภอมัญจาคีรีโดยเป็นแหล่งค้นพบซากไดโนเสาร์ดึกดำบรรพ์5สายพันธุ์ใหม่ของโลกได้แก่สยามโมซอรัสสุธีธรณีภูเวียงโกซอรัสซิรินธรณีสยามโมไทยรันนัสอีสานเอ็นซิสกินรีมีมัสขอนแก่นเอ็นซิสและภูเวียงเวเนเตอร์แย้มนิยมมีรวมถึงมีแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ธรณีวิทยาที่สำคัญเช่นศูนย์ศึกษาวิจัยและพิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์หลุมขุดค้นไดโนเสาร์อุทยานแห่งชาติภูเวียงน้ำตกดาดฟ้าปัจจุบันประเทศไทยมีอุทยานธรณีโลกที่ได้รับการรับรองแล้ว1แห่งคืออุทยานธรณีสตูลเมื่อวันที่17เมษายน2562ขณะที่อุทยานธรณีโคราชอยู่ระหว่างการพิจารณาของยูเนสโก